วัสดีค่ะพี่เอ๋สุพิชานะคะก็บรรณาธิการ Clio Thailand นะคะตอนนี้ก็อยู่กับ Clio Self Decode นะคะก็เรียนรู้จักหัวใจตัวเองมาเข้าใจหัวใจตัวเองไปด้วยกันนะคะกับพี่เอ๋แล้วก็วันนี้นะคะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะดร.เอิ้นดร.สุวัฒน์วงทางสวัสดิ์นะคะดร.เอิ้นนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษานะคะที่ตอบทุกสิ่งที่เราสงสัยในตัวเองได้นะคะแล้วก็วันนี้หัวข้อเด็ดค่ะดร.เอิ้นพอพี่เนี่ยเพิ่งจะมาเข้าใจตัวเองเรื่องนี้ไม่นานมานี้ตอน40กว่าเกือบจะ40ปลายเลยค่ะว่าโอ้โหชีวิตที่มันแบบบางทีมันมีอาการแบบติดขัดมีปมอะไรบางอย่างในชีวิตนะแล้วเราก็ใช้ชีวิตด้วยแพทเทิร์นผิดๆอ่ะจริงๆเราเพิ่งมารู้ตัวเลยค่ะว่ามันมาจากชุดความคิดในชีวิตเราที่เราได้มอบให้กับตัวเราเองแล้วบางทีตกใจมากเอิ้นอายุ17ดันคิดแบบนั้นฝังมายาวเลยแล้วก็รีบก็ลนก็โอ้โหตื่นเต้นต้องจะไปแบบมีดความคิดแบบนั้นให้ได้อะจนมันกดดันตัวเองอันเนี้ยเราขอเรียกว่า belief system ระบบความคิดหรือชุดความคิดเอิ้นช่วยอธิบายว่ามันสำคัญยังไงแล้วเราควรจะฝังยังไงแล้วมันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ผิดๆอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยจ้ะคือมันเหมือนกับชีวิตเราพอโตขึ้นมาครับมันจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าหางเสือหรือว่ามีตัวนำทางหรอกสิ่งที่จะนำทางเราบางทีจะเป็นเรื่องคล้ายๆความคิดหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมบางทีวัฒนธรรมก็สามารถเป็น belief ของเราเหมือนกันเช่นสมมุติถ้าเราโตมาในสังคมที่แบบความเชื่อค่อนข้างแน่นว่าถ้าจะแต่งงานต้องก่อน30เท่านั้นหรือห้ามอยู่ก่อนแต่งห้ามอยู่ก่อนแต่งอะไรเงี้ยครับแต่จริงพวกนี้ต้องบอกว่ามันคือความเชื่อนะแต่ว่าเรายังคงไม่รีบตัดสินว่าอะไรถูกผิดอะไรเงี้ยครับเพราะว่าสมมุตินะถ้าเราพูดถึงการมีลูกถ้าเราอิงตามหลักวิทยาศาสตร์เนี้ยครับการมีหลัง30หมายความว่าการมีลูกอาจจะเสี่ยงแสดงว่าพวกนี้อาจจะไม่ได้เรียกว่า belief ก็ได้นะแต่เป็นองค์ความรู้คือ knowledge เลยแต่บางทีตัวเราจะมีสิ่งที่ไม่ใช่แค่ knowledge แล้วแต่เรารู้สึกว่าถ้าฉันไม่ได้แต่งงานก่อน30หรือมีลูกก่อน30ฉันคือผู้หญิงล้มเหลวใช่ๆพี่รู้สึกว่าพี่ต้องแต่งงานตอน25เออสมัยนั้นนะแล้วพอ25พี่แบบพี่ลนมากเลยอ่ะตายแล้วขนาดนั้นเลยอ่ะใช่เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ใช้ชีวิตด้วยความรู้ละแต่ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อเพราะอย่างตะกี้สมมติถ้าเป็นเรื่องมีลูก30เนี่ยครับอันนี้ใช้ชีวิตด้วยความรู้ถ้าจะมีจริงๆอ่ะเราสมมติถ้ามีโอกาสเลือกแล้วแบบสามารถมีลูกก่อน30ได้ก็จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดมีช้าโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ต้องบำรุงตัวเองหรือมองเกี่ยวกับปรึกษาคุณหมอด้วยว่าเอ๊ะเราจะมีลูกหลัง30อย่างปลอดภัยยังไงแต่แน่นอนฮะเราจะเอาการมีลูกก่อน30เป็นที่ตั้งของชีวิตไม่ได้เพราะบางทีอาจจะทำให้เราทุกข์ทั้งชีวิตก็ได้นะอย่างครับแต่ทีเนี้ยเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องความเชื่อเหมือนตะกี้ครับที่พี่เอบอกว่า25ฉันจะต้องแบบมีความรักหรืออาจจะฉันจะต้องแต่งงานแล้วอีกอย่างพี่มี belief system ว่าถ้าฉันรักใครทุ่มเทไปเท่านี้เขาต้องทุ่มเทกับเช่นเดียวกันนั่นก็เหมือนกันเราก็เลยมีมาตรฐานความรักที่สูงส่งมากเลยเป็นความคาดหวังด้วยใช่คือคาดหวังเนี่ยครับหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยยิ่งอยากได้รีเทิร์นเท่าไหร่เราก็เลยรู้สึกว่าฉันต้องเป็นผู้อินไซต์อินพุตฉันจะต้องใส่มากเท่านั้นใช่ก็เลยทำตัวเองเป็นแม่ชีเทเรซ่าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอใส่ไปปั๊บเขายังทำคุณไม่ขึ้นเราใส่ไปอีกใส่ไปอีกนะครับหรือบางทีต่อให้ใส่แล้วไม่พอเราเหนื่อยแล้วเราจะเริ่มเกิดการเรียกร้องฉันใส่ไปขนาดนี้ทำไมเธอถึงไม่รีเทิร์นกลับมาบ้างเป็นไงฮะคิดว่าคนฟังน่าจะโดนกันอยู่ตอนนี้น่าจะใช่เลยเอิ้นใช่นี่เป็นเรื่องความเชื่อหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับบุพการีก็มีอย่างเงี้ยครับเช่นแบบว่าฉันจะต้องอุทิศตัวเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่แล้วก็ต้องเป็นลูกกตัญญูห้ามทำอะไรก็ตามที่นึกร้ายต่อพ่อแม่ห้ามทำอะไรก็ตามที่วิจารณ์พ่อแม่ห้ามปฏิวัติไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้พวกนี้เป็นเรื่องความกตัญญูเป็นที่สุดใช่ครับเหมือนที่ผมบอกว่าบางทีวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งสภาพสังคมประเทศที่เราอยู่ก็ปลูกฝังกับเราได้เหมือนกันเป็นระบบ system ให้เราค่ะใช่คราวนี้คำถามพี่คือว่าสมมติตอนนี้เราก็มีชีวิตอะไรบางอย่างติดขัดอะวิธีการที่เราต้องไปเช็คชุดความคิดของเราอะเอิ้นคือเราจะไปดูมันยังไงอะแล้วเราจะไปสาวทำลายมันที่เอิ้นเคยเล่าหรือว่าเราจะยังไงดีอะบางทีเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ทำลายอย่างเดียวก็ได้นะครับค่ะคือเหมือนที่ผมย้ำเนาะตัวเราจะมีอาการทางใจค่ะสมมติเจ็บแขนไม่เจ็บเองเนาะค่ะแล้วเราค่อยไปไล่ว่าเราทำอะไรมานะถึงทำให้เจ็บแขนค่ะเพราะฉะนั้นใจเหมือนกันนะครับกับชีวิตเหมือนกันถ้าชีวิตมันรู้สึกทุกข์รู้สึกว่าแบบมันอยู่ยากมันแบบไม่สงบเลยอย่างเงี้ยฮะค่ะก็ต้องย้อนไปดูก่อนว่ามันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไหมค่ะหรือจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับชุดความคิดด้วยชุดความคิดแก่นหลักๆเนี่ยเอิ้นมันจะเป็นลักษณะยังไงให้เรารู้ว่านั่นน่ะมันคือชุดความคิดเราเหมือนกับว่าชุดความคิดเราเหรอฮะ
จริงๆชีวิตเราก็ใช้ด้วยความคิดเสมอแหละเนาะด้วยความเชื่ออะไรเงี้ยว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีบางทีมันจะมีเรื่องของการตัดสินแบ่งแยกว่าถ้าเป็นอแบ๋อบนี้ถึงเรียกว่าดีอ๋อเป็นแบบนี้ถึงเรียกว่าไม่ดีเป็นแบบนี้แหละชีวิตฉันสมควรได้รับหรือชีวิตใครๆก็ควรจะเป็นหรือคนที่ดีๆเขาเป็นอย่างนี้กันอย่างเงี้ยฮะอ๋อมันจะมีการแบ่งแยกว่าแบบเนี้ยดีแบบเนี้ยไม่ดีพวกนี้คือชุดความเชื่อของเราอันอย่างเช่นสมมตินะถ้าเป็นสมมติไปเรื่องการทํางานสักนิดหนึ่งมันจะมียุคหนึ่งที่บอกว่าข้าราชการเท่านั้นถึงดีพอจุดหนึ่งปั๊บบอกว่ารัฐวิสาหกิจสิดีพอยุคถัดไปฟรีแลนซ์สิดีเราต้องเป็นนายตัวเองบลาบลายุคสตาร์ทอัพก็มีนะยุคสตาร์ทอัพสิถึงเท่อย่างเงี้ยฮะพวกนี้เป็นเรื่องความเชื่อเอิ้นเคยมีชุดความเชื่ออะไรของเอิ้นก่อนหน้านี้ที่เอิ้นต้องฆ่ามันทิ้งบ้างไหมเราสมมติถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนาะบางทีเมื่อก่อนเราจะแคร์เรื่องเพื่อนเยอะนะครับเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครสักคนเลยไม่ชอบเราเราจะรู้สึกไม่ดีเลยถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเขาไม่ชอบอัเนรนาี้เเปล็นชยุดความเชื่อในวันนั้นของเอิ้นใช่ครับเป็นชุดความเชื่อในวันนั้นเพราะฉะนั้นเลยทำให้เอิ้นทำตัวเป็นยังไงกับก็เรคีวยากมว่ชาุดความเชจื่ะอแบแบคนรี้์คนอื่นนะครับเอรี๋ยอกว่าเราจะคล้ายๆจะทำอะไรก็ตามเราจะระวังกันหมดเลยว่าคนนี้จะชอบไหมคนนั้นจะถูกใจหรืออเ๋ปอล่าทำแล้วเขาจะรู้สึกกับเรายังไงเอิ้นเหมือนเทเลอร์สวิฟต์เพราะเทเลอร์สวิฟต์เคยบอกว่าเขามีชุดความเชื่อว่าเขาจะต้อง being nice ต่อทุกคนมันใชก็่เลคยรัทบำให้เขาแบบไม่ว่าจะอะไรเขาจะไม่แสดงด้านที่เป็นตัวเขาออกขนาดนั้นเขาจะ being nice แบบนู่นนี่นั่นคลใช้า่ยคกรัับนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเลยจำเป็นว่าบางครั้งการ being nice นะครับมันคม่าะกดตัวเองทีนี้ผมไม่ได้ปฏิเสธนะว่าปิดห้าม being nice คือ nice ได้แต่ผมคิดว่าเราต้องแยกแยะให้ดีว่าอันเนี้ยคือการที่เรา nice แบบที่มันคือบริบทที่สมควรค่ะตามมารยาเชท่นมารยาทหรืออันนี้เรารู้ดีว่าเราทํางานค่ะหรืออันนี้คือจุดที่มันจะต้องคล้ายๆประสานความเข้าใจมันเป็นเรื่องธุรกิจมันเป็นเรื่องของบทบาททางสังคมแล้วคแต่่ะเราทําแบบรู้ตัวได้เราทําโดยที่ไม่ชอบก็ได้ค่ะแต่เราจะแบบไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ทําเกินกว่าที่ตัวเองจะทําไหวอ่ะแต่คนที่พยายามจะ nice keep nice ตลอดเวลามันจะมีความรู้สึกว่าอยากทํา all the time ตลอดเวลาแล้วก็อยากให้มั่นใจว่าเขาได้ใกล้ๆ100%ที่จะชอบเราหรือไม่ได้เกลียดเราอ่ะแต่มันจะไม่ใช่จุดที่บอกว่าฉันประมาณนี้นะถ้าเธอมากกว่านี้ฉันไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ชอบกันไม่เป็นไรแต่ถือว่าฉันได้ทําเต็มที่แล้วอันนี้มันยังมีจุดที่แบบผสมตัวเองเข้าไปว่าฉันมีขอบเขตแค่ไหนค่ะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะรู้สึกต้องแบบเพื่อนจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยฮะอยากให้เพื่อนรู้สึกสนใจเราอยากให้เพื่อนรักเราอยากให้รู้สึกเพื่อนมองเราดีอยคาก่ะสําคัญสำหรับเพื่อนอย่างเงี้ยครับเเอราาก็เราพยายามวิ่งเข้าหาแสดงตัวอย่างเงี้ยเราเอิ้นมารู้ตัวเราเอิ้นมาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเช็คอาการตัวเองหรือสังเกตตัวเองหรือว่ายังไงอะจริงๆอันนี้ต้องบอกว่ามันค่อยๆเปลี่ยนผ่านอ๋อค่อยๆเปลี่ยนผ่านทั้งจากการที่เราเรียนด้วยเรียนตอนช่วงปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยครัคบ่ะเรียนสาขาการศึกษาปุ๊บค่ะมันก็จะมีทฤษฎีที่อธิบายที่มาของความทุกข์ของคนแล้วเราก็จะมีต้องบอกว่าจริงมีวิชาพวกจิตวิทยาแนวพุทธด้วยอะไรเงี้ยครับทคี่่ะพูดถึงเรื่องความคาดหวังเราไปยึดติดว่าจะต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ค่อะย่างเงี้ยครับเราให้ค่ากับสิ่งนี้ว่าสําคัญเราเลยพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อได้มันมาอ๋ออย่างเงี้ยฮะแล้วจริงก็จะมีทฤษฎีอื่นที่บอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนอ่ะมันมีความเสรีจะเป็นยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าทุกๆอย่างที่เราเป็นนะครับมันก็จะมีรีเทิร์นแตกต่างกันอแต๋่ไม่ว่าอจะเป็นยังไงก็ตามสําคัญแค่ที่ว่าตัวเรารับผลลัพธ์อะไรกับตัวเองได้โอ้สุดอย่างยเงี้ยอครดับคือฉันเป็นฉันคุณเป็นคุณถ้าฉันกับคุณพอดีกันก็เป็นเรื่องโชคดีแต่ถ้าเกิดฉันกับคุณไม่เข้ากันก็ช่วยไม่ได้อย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีแนวคิดที่คล้ายๆช่วยให้เราค่อยๆคลายล็อกบิตรดงเนี้ยคลายบิดคใลชา่ยไปคลายควเารมื่คิดอยๆแล้วก็จะเห็นว่าจริงด้วยที่เราเป็นเนี่ยเป็นเหมือนที่แบบต้นตำรับทฤษฎีนี้พูดเลยว่าที่เราทุกข์ที่เราตกหลุมชีวิตที่ผ่านมาค่ะเพราะคอนเซปต์เนี้ยเราคิ My ดว่ามันจะ God มีคําว่าเราควรจะต้องเป็นเราน่าจะต้องเป็นเราจะต้องทําอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าเราตัดคํานี้ทิ้งไปเราไม่ต้องเป็นแบบนี้ก็ได้เราไม่ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นี่เรามีทางเลือกอื่นในชีวิตอย่างเงี้ยครับคนจะไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรเช่นเดียวกันกับที่บางทีเราก็ไม่ชอบคนอื่นบ้างคราวนี้พอคลี่คลายไปได้ชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนครับมันเหมือนกับความหนักมันน้อยลงอ๋อเรารู้สึกว่าเรายังคงสามารถเป็นตัวเองได้แล้วคค่ะนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบไม่เป็นไรเราให้สิทธิ์เขาครับใช้คำว่คา่ะอนุญาตให้คนอื่นไม่ชอบเราก็ได้อ่แต่เรื่องนี้ต้องบอกว่าต้องดูให้ดีนะบางคคน่บะอกว่าคนอื่นไม่ชอบฉันเป็นพวกแกแย่เองอ่ะแต่บางครั้งอาจจะเป็นเรานิสัยไม่ดีอืเราทมําให้คนอื่นแย่ถ้คา่อัะนเนี้ยเราควรจะต้องแบบมาสังเกตเหมือนกันนะว่าเป็นเราหรือเปล่าที่ทําให้คนอื่นเขารู้สึกแย่ค่ะเพราะเราทําสิ่งที่ไม่ควรอืถ้าอย่มางเนี้ยยังไงก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าในฐานะเพื่อนมนุษย์นะครับค่เะราเหมือนเราไปทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คนรู้สึกไม่ดีโดยที่
เรียกว่าเราไม่ทันรู้อะว่าสิ่งนี้ที่เราทำอคะ่ะจริงๆมันไม่ควรนะเช่นแบบสมมุติเผลอพูดปากไปบูลลี่คนอื่นเผลอแซวเผลอล้อเผลออะไรสักอย่างเนี่ยฮะพวกนี้คือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยครับมันทำให้เกิดผลกระทบในทางที่ไม่ดีอันเนี้ยเราก็ต้องระมัดระวังอืมถ้าอย่างนั้นนะพี่ขอถามว่าสำหรับคนที่วันนี้ยังงงๆว่าตัวเองมี belief system ไหมมันจำเป็นไหมที่ถ้าสมมติเรายังไม่มีเนี่ยเราจะต้องหาชุดความคิดหรือทำอะไรให้มันเกิดอะไรขึ้นมาหรือยังไงใชอ่้ะใช้คำนี้แเลอ้วกัอนครับเราต้องหาชุดความเข้าใจชีวิตอะว่าใช้ยังไงให้มันสุขแล้วมันสบายอะค่ะเพราะงั้นจุดสังเกตว่าเรากำลังมีชุดความคิดที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าคหรื่อะบางทีเรียก false belief เอชุดความอเชื่อที่ทำให้เราไม่มีความสุขคือมันทำให้เรามีปัญหาชีวิตเยอะเราสังเกตจากนี้เลยว่าถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตแต่ละวันปัญหาชีวิตมันเยอะจังวะมีแนวโน้มครับที่เราอาจจะมีความเชื่อหรือมีวิธีการบางตัวบางอย่างที่ยังไม่ถูกโอ้อันนี้ดีอันนี้ดีครับเพราะงั้นสังเกตตรงนี้เลยถ้าปัญหาชีวิตเยอะมีแน่นอนสักอย่างที่เรายังคิดไม่ถูกปัญหาชีวิตเยอะกับตัวเราเองไม่มีความสุขได้ไหมปัญหาชหรีืวอิตยังไเงยอะคะทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองว่าปัญหาเนี้ยเป็นเชิงแบบอ่ะโอเคคือบริบทที่ต้องแก้ไขค่ะหรือมันคือตัวใจที่รู้สึกว่าชีวิตเราเป็นปัญหาแล้วมันหนักจังเลยค่ะอย่างเงี้ยครับอ๋อย่างอเช่นสมมติน้ำหกเนี้ยฮะน้ำคหก่ะสมมติน้ำหกปุ๊บเราจะมองว่าน้ำหกว่าปัญหาก็ได้แต่บางทีเราสามารถเอาผ้ามาเช็ดแล้วก็ไม่ต้องไมรู่้สมึีกอระ้อไรนรนก็ได้อ่เพราะงั้นบางทีแลก้วแต่คตําว่านิยามปัญหาเนี่ยเกแหละตละแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าน้ำหกปุ๊บชีวิตฉันบัดซบชีวิตฉันมันเฮงซวยจริงจริงอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าปัญหาชีวิตอีกอย่างหนึ่งพออ่นึกออกใช่ไหมฮะาจริเพงราะงั้นมันจตร้ิองงมาดูสมันโคต้ปองนี่ว่าชีวิตมันแย่ชีวิตมันยากอืชีวิตมันดูมมีแต่ความรุงรังอันนี้แสดงว่ามีอะไรบางอย่างที่เรายังวางใจไม่ถูกเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะความคิดของเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหานี้ขึ้นมาก็ได้จริงแฮใช่ะครับเช่นความเพอร์เฟกต์เคยได้ยินนะครับ perfectionist ใช่ perfectionist บางครั้งมันคือเหมือนกับรู้สึกว่ามนุษย์ที่ดีจะต้อง keep standard นใีช้่โอ้โหเป๊ะมาก perfectionist เป๊ใชะ่จคนรับางทีเครียดไปไหมใช่หรืออซะไึร่งอันเนงี้ี้ก็ยต้องรู้ว่าความเพอร์เฟกต์เนี่ยครับบางคนชอบเสพอืเพรมาะยิ่งทำเนียบเท่าไหร่ยิ่งเป็นสุขอืมแต่จริงก็ต้องบอกว่าเป็นกับดักเหมือนกันเนาะอืเพราะมว่ายิ่งผูกความสุขไว้กับความเนียบเท่าไหร่โอกาสที่มันจะพลั้งออกมาแล้วทุกข์ก็มีอืมอืมอย่างเงี้ยครับบางคเลนิชอศบอเส่ะพเนาะแต่บางคนคล้ายๆทำเพื่อหนีเรียกว่าการถูกโจมตีค่ะผมเคยเจอหลายผู้ประกอบการหลายท่านเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าตัวเองเป็นคนติด perfectionist ค่ะผมก็พยายามนั่งฟังแล้วแบบเพอร์เฟกต์ของเขาเป็นยังไงว่าอย่างคเงี้่ะยสุดท้ายคือคนพบว่าตัวเขาเคยถูกรังแกค่ะเคยถูกคนที่บ้านไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นการที่เขาพยายามทําให้เพอร์เฟกต์เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องถูกคนที่บ้านรังแกหรือแม้กระทั่งเพื่อนเขามาบูลลี่เอาตัวเขาไปเปรียบเทอียบ๋กอับคนอื่นเขาเลยพยายามทำเพอร์เฟกต์เพื่อเป็นเกราะป้องกันเขาเขาอาจจะไม่ได้สุขกับการทําให้ตัวเองเพอร์เฟกต์นะแต่เขาแค่ทําเพื่อหลีกเลี่ยงความทุกข์หรือเลี่ยงปัญหาเกตใช่ครับทีนี้บางทีพอเราไปให้เครดิตคนที่รังแกเรามากเราก็เลยรู้สึเกรกา็เหมกื็อนเลต้อยงไปนั่งแคตกรเป็์นเนทาะาสของพวกเขาเใกชิ่นไปแต่สมมุตอิืถ้าเรมาจัดเครดิตถูกคนว่าไอ้คนนี้เครดิตไม่ค่อยดกี็ไม่เครดิตนั้นก็ไม่เห็นต้องแคร์เราก็อืรู้สึกมว่าคําพูดที่มาจากคนที่เครดิตไม่ดีคําพูดมันก็ไม่ดีไปด้วยไงเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะลดน้ําหนักของคําพวกนี้ลงค่ะไม่ต้องไปให้คุณค่ากับมันมากแล้วเราก็จะไม่แกว่งไปตามคําพูดพวกนั้นอือะไรเงี้ยครับพวกนี้มันมก็เลยลิงก์เข้ามากับความเชื่อด้วยว่าถ้าเราเชื่อว่าทุกคนจะต้องถูกแคร์ทุกคนจะต้องถูกใจพอเราให้น้ําหนักทุกคนเท่ากันหมดค่ะทีเนี้ยเราลําบากแล้วอืเราฟังทุกคนมยกเป็นตัวเองอืเพราะตัวเราจะมาที่หลังสุดนะครับเหมือนกับว่าค่ะเราจะให้ความพอใจของทุกคนเป็นเครื่องมือทางอ้อมเพื่อให้เรารู้สึกพอใจกับตัวเองอืแต่มแม้ก็ตามที่ทุกคนยังไม่พอใจเราจะยังไม่พอใจกับตัวเองอือย่างเงี้ยครับพวกนี้คือควาสมุเชดื่อยที่อต้อดงระมัดระวังมากๆเลยอย่างเงี้ยสฮุะดยปัญอหาดชีวิตจะเยอะเนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่าสังเกตเลยว่าคนที่มีชุดความเชื่อที่ไม่ค่อยดีหรือว่า false belief อย่างเงี้ยครับปัญหาชีวิตจะเยอะและความรู้สึกต่อปัญหาจะเยอะด้วโยอ้โหเป็นลมดีกว่าเออก็ลมจับเหทมีเดืีอยวนะคะเหมือก็ชุดความคิดนะคะถ้าใครยังไม่มีเนี่ยไปชุดความเข้าใจตัวเองก่อนไปชุดครคัวบามเข้าใจตัวเองตรงนั้นให้เจอก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ว่าบางทีชุดความคิดมันจะมาโดยธรรมชาตินะพอเข้าใจตัวมเอังนแล้วบางทีค่อมยันเข้าใจชีวิตมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วมัในชก่็เปคลรีั่บยนไปตามกาลเวลานะมันการใชเรี่ยนรู้ของเรามันก็จะมีชุดความคิดใหม่เพียงแต่ว่าให้สังเกตว่าถ้าชีวิตมันติดขัดเนี่ยเฮ้ยชุดความคิดเราเสียหรือเปล่าลอจิกเสใชีย่ใช่ค่ะครับง่ายๆนะอืมมันมีลอจิกอะไรแปลกๆอยู่หรือเปล่าใช่เพแรลาะ้ว่วาลองโลจิกที่เพี้ยนมันจะนำพาปัญหามาหาใช่เรไหามคะลอครจัิบกที่บางทีเราเซลเกินไปว่าเราคิดว่าเราใช่อะแต่จริงแล้วมันอาจจะเพี้ยนอยู่ใชอะไ่รอย่าใงชเง่ี้ยครเนับาะใชก่็คืออาจจะถึงเวลาลองไปสำรวจครับแง่ตรงนี้ให้ดีแล้วบางทีถ้าลากได้เนี่ยอาจจะไปเจอเมื่ออายุ17แบบพี่ได้เราถึงก็อึ้งตบาางคสนวอาจจ่ะาง10 ขวบบางคนอาจจะแปดใชขวบ่ก็มีอย่างเงี้ใชยคร่ับบางคนมันจะฝังกันมาตั้งแต่ตออืนนมั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยหลังจาก
ฟังอันนี้ของเราเนอะเอิ้นเนอะพี่เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีแรงบันดาลใจอยากจะลุกขึ้นมาสำรวจอะไรบางอย่างอีกนะคะมันก็รีวิวตัวเองคุยกับตัวเองไปนะคะที่แน่ๆก็คือใช้ความสบายใจของตัวเองเป็นที่วัดใช้ความลื่นไหลใช้ความหมายของชีวิตใช้อะไรที่มันเป็นอินเนอร์เป็นตัววัดเยอะๆมันจะได้ความจริงแท้ใช่ครับผลลัพธ์ไม่เคยหลอกเราผลลัพธ์ไม่เคยหลอกเราอ่ะวิธีการหลอกเราเสมอฮะผลลัพธ์หมายความว่าสภาวะที่เกิดกับเราเนี่ยถ้าเราเป็นยังไงมันไม่หลอกเราใช่ครับวิธีการหลอกเราเสมอที่สุดอันนี้เป็นแบบ wisdom ที่แบบสุดยอดเลยว่าง่ายก็ง่ายว่ายากก็ยาก wisdom อันนี้นะคะก็เนาะขอให้ทุกคนเขาจะได้สำรวจตัวเองเจอแล้วก็อาจจะมีชุดความคิดที่น่าสนใจที่สดใสแล้วต่อยอดให้กับชีวิตใหม่ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแชร์กันคอมเมนต์กันใครมีอะไรดีๆนะคะค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณดร.เอิ้นนะคะดร.สุวัฒน์วงทางสวัสดิ์นะคะแล้วก็ใครสนใจ crack ชุดความคิด belief system กับเอิ้นนะคะติดต่อมาได้เลยที่ onemancounselor.com นะคะคุยกับเอิ้นกันตัวต่อตัวไปเลยนะคะสบายใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกับClio Self Decode ใหม่นะคะกับพี่เอ๋สุพิชานะคะClio Thailand นะคะใน EP หน้าขอบคุณค่ะ